ส่วนความคืบหน้าการล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่ทะเลส,ส่วนนะครับทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเองตอนนี้ตนเตรียมรายงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับพิจารณา,นา,นาดําเนินการกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ทะเลส,ส่วนด้านตะวันตกหลังจากคุณวิเชียรนะครับยอมรับว่าไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติกับนายเปรมชัยกับพวกกับ พลตำรวจเอกศิวราดังสิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงการสอบปากคำนายวิเชียนชีนวงหัวหน้าเขตรักษาพันธสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวรด้านตะวันตกและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดจับกลุ่มนายเปรมชัยกันณสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลอรเมนต์จำกัดและพวกรวม4ี่คนพร้อมทั้งของกลางซากสัตว์ป่าคุ้มครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมาก โดยนายวิเชียนให้การว่าไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ110บาทจากนายเปรมชัยซึ่งเป็นค่าเข้าคนละ20บาทและค่านำรถเข้าพื้นที่อีก30บาทจึงได้มีการรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์่าและพันธุ์พืชพิจารณาซึ่งเอาผิดได้ทั้งทางวินัยและทางอาญาหากกรมอุทยานเห็นว่าอยู่ในอำนาจก็สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ ส่วนการงดเว้นค่าธรรมเนียมนายวิเชียนยอมรับว่าได้ทำเรื่องของอนุญ,ญาตให้ในายประมมชัยและพวกเข้าไปโดยให้เหตุผลว่าเพื่อการศึกษาวิจัยพร้อมกันนี้นายวิเชียนยังได้ร้องทุกกล่าวโทษกับนายประเมมชัยและพวกนะครับในข้อหาพยายามติดสินบนเจ้างนักงานส่วนคลิปเสียงที่มีการสนทนาแล้วก็ถูกปล่อยออกมานะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคลิปเสียงจริงด้วยครับเราเป็นคนทำเรื่องแต่อำนาจอนุญ,ญาตไม่ได้อยู่ที่เขา นะครับก็แสดงว่าเป็นคนทำเรื่องนี้คือเป็นการทําเรื่องขอเข้าไปโดยกของเยังไม่ได้รับการอนุญาตนะคไม่ได้ผ่านนะเขาเป็นคนทําเรื่องฮะให้เข้าไปเลยทำเรื่องเพื่ออนุญาตให้เข้าใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ทำเรื่องเมื่อไหร่ก่อนก่อนที่ไปกี่วันเห็นเห็นเห็นท่านว่าทําเรื่องวันวันที่สองเลยมั้งฮะครับแต่มันได้กรณีเดียวนะศึกษาวิจัย ครับคุณวิเชีอนุญาตคุณวิเชีแจ้งว่าเพื่อเพเพื่อศึกษาวิจัยเดี๋ยวเราจะรีบส่งเรื่องให้กรุงธิยานไปพิจารณานะครับคือุณผู้ชมคุณวิเชียนเขาให้การว่าคือมีการขออนุญาตผ่านเขาเพื่อเข้าไปวิจัยเขาเลยอนุญาตให้เข้าไปโดยไม่จะเ่าที่ฟังนะฮะก็ได้ทราบว่าท่านผอบอกให้อำนวยความสะดวกนะครับแล้วเขาก็เลยทำสื่ออำนวยความสะดวกให้นะ ด้านพลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุขผู้บังคับการกองบังคับการป่าปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปททเปิดเผยนะครับว่าวันนี้พนักงานสอบสวนตาํารวจภูทรภัก7ได้เรียกพยานสอบปากคําก้าปากก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่2ถึง4่กุมภาพันธ์ในการเปิดและปิดประตูตรวจค้นรถและประสานเข้าพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวนด้านตะวันตก ให้อำนวยความสะดวกกับคณะของนายเปรเมชัยรวมถึงนางสาวการชนานิตยะผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเด็นออกคำสั่งให้นายวิเชียนทำหนังสืออนุญาตให้นายเปรเมชัยและพวกเข้าไปพื้นที่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและอดีตข้าราชการกระทรวงหนึ่งนะครับที่อาจจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการเปิดทางให้ด้วยนะครับ เรื่องของคุณวิเชียรเนี่ยตอนนี้ก็ต้องรอทางกรมอุทยานนะครับว่าจะดาเนินการอย่างไรนะครับก็พูดยากนะครับเพราะว่าคุณวิเชียรเนี่ยสามารถจับกลุ่มได้แต่ว่าจะต้องมารับผิดด้วยเหรออ,อ่ะว่ากันไปตามขั้นตอนต่างๆนะครับค่ะรอติดตามนะทุกคนรอดูความโปรง่<อ>งใสของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะ